ลำดับถัดไปค่ะเชิญขอเรียนเชิญดรบวรศักดิ์พาณิชกุลค่ะจากบริษัทเอ็กซอนมบิลจำกัดค่ะหัวข้อการบรรยายก็คือ CCUS คำตอบการเดินทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะขอเรียนเชิญดรบวรศักดิ์เลยค่ะประวัติของดรบวรศักดิ์นะคะดรบวรศักดิ์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา process engineering environmental นะคะจาก INSA de Toulouse อ่าประเทศฝรั่งเศสนะคะมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและดำเนินตําแหน่งผู้บริหารมามากกว่า25ปีนะคะมีประสบการณ์ในองค์กรทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาคการผลิตออยล์แก๊สตั้งแต่ต้นน้ำถึงะระดับปลายน้ําค่ะโอเคครับครับขอบคุณมากครับก็หอนอึ่งต้องขอบคุณนอโนเทคนะครับที่ให้เกียรติผมมาบรรยายวันนี้นะครับก็เมื่อกี้หลายๆท่านก็ได้ฟังมาแล้วว่านโยบายเราเป็นอย่างไรคิดอย่างไรกัน และคุยเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนวันนี้ผมจะนำท่านไปสู่คำตอบคำตอบหนึ่งในการนำไปสู่ Net Zero นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตนิดหนึ่งเราพูดถึงคาร์บอนกันมาตลอดนะครับพวเราพูดถึงคาร์บอน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 มันเป็นผู้ร้ายหรือพระเอกกันแน่คาร์บอนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ทุกคนรู้ครับมันเป็นมันเป็นสารที่อยู่ในอากาศเราอยู่แล้วเนะี่ย สูดหายใจรอบๆตัวเรามีตลอดคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นเรื่องมันเป็นธรรมชาติที่อยู่กับเรามาเป็นล้านปีละใช่ไหมครับในอากาศที่เราหายใจเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณสักสา0ร้อยถึงสี่รอ ppm p a r t ตเปอร์มิลเลซึ่งมันอยู่กับเราตลอดคราวนี้ปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์คือมันไปอยู่ในกรีนเฮาส์แก๊สก็มีคนถามว่ากรเฮาส์แก๊สมันมันมันเป็นอันตรายมันน่ารังเกียจจริงหรือเปล่าผมอยากให้เราสเต็ปแบ็กกันมานิดหนึ่งกรีนเฮาส์แก๊สไม่ใช่ตัวปัญหากรีนเฮาส์แก๊สเป็น เป็นชั้นบรรยากาศที่ทําให้โลกอบอุ่นนะครับถ้าโลกเราไม่มีกรีนเฮส์แกสเลยพลังงานทั้งหมดของพระอาทิตย์ที่ส่งมาโลกก็ไหลออกไปเด้งออกไปหมดใช่ไหมครับอุณหภูมิโลกปัจจุบันที่อยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยเพราะว่าเรามีระดับกรีนเฮส์แกสที่เหมาะสมทําให้ควบคุมอุณหภูมิของโลกให้มนุษย์เราอยู่ได้อย่างปกตินะครับปัญหามีอยู่อย่างเดียวเลยครับคือความสมดุลระหว่างการปล่อยกรีนเฮส์แกสเข้าสู่บรรยากาศ กับการดึงกลิ่นเขาแก๊สออกจากชั้นบรรยากาศนะครับคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาที่คาร์บอนไดออกไซด์ก็ใส่เองของมันตัวมันเองเนี่ยอย่างที่บอกธรรมชาติมีอยู่ละแล้วลธรรมชาติก็สร้างความสมดุลของมันเองในอดีตคือมันไม่ได้อยู่ตลอดไปในบรรยากาศมันมีชีวิตของมันนะครับเปเปอร์บอกประมาณสา0ร้อยถึงหนึ่พันปีนะครับเท่าไหร่ไม่รู้แถวๆนั้นนะมีคนเขาเล่ากันฟังแต่สุดท้ายมันก็ต้องหายไปโลกมีการสร้างสมดุล พอเราให้มันมากเกินไปมากกว่าที่สมดุลจะดึงมันออกไะนี่คือตัวปัญหานะครับนี่แหละคือตัวปัญหาคราวนี้พอกลับมาพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยเมื่อกี้หลายๆท่านพูดแล้วว่าเราพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไปเท่าไหร่ครับประเทศไทยประมาณ300ผมตีตัวเลขกลมๆแล้วกันประมาณ300นะครับหน้านี้จะมีตัวเลขเยอะหน่อยนะครับสามร้อยตัวเลขง,ง่ายๆกลมๆนะครับจะ3ามร้อยสามสิบสามก็ก็ตามดีเถอะนะครับ นี่คือปรอิมาณของกรีนเฮาส์แก๊สที่ปล่อยออกไปจากประเทศไทยประเทศเดียวนะครับถ้าทั้งโลกเนี่ยเขาบอกประมาณ3ามหมื่นถึงห้าหมื่ล้านตันนะครับเราพูดถึง300รอล้านตันของประเทศไทยมีใครนึกภาพออกไหมครับว่าเราปล่อยกันเยอะแ,แค่ไหนสามร้อยล้านตันต่อปีสมมติผมน้ำหนักประมาณตั้งเจ็ดโลหนึ่งวินาทีเนี่ยเราปล่อยประมาณ น้ำหนักตัวผมประมาณร้อยห้าสิบคนลบปล่อยประมาณร้อยสิบคนน้ำหนักตัวผมเนี่ยทุกหนึ่งวินาทีนะครับติ๊กหนึ่งเนี่ยหนักขนาดนั้นนะที่เราปล่อยไปในบรรยากาศซึ่งมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วก็มีแนวทางที่บอกครับเมื่อกี้ก็คุยกันมาเยอะว่าประเทศไทยมองถึงวิธีการในการจัดการสร้างบาลานซ์ของคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งที่เราทำประจำก็คือ Natural ปลูกต้นไม้ ใช่ไหมครับเมื่อกี้มีผู้บรรยายบรรยายให้ฟังแล้วว่าประเทศไทยเราตั้งทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณหนึ่งรอยยี่สิบล้านตันในการแอบซอบด้วยต้นไม้ใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะฝากอันหนึ่งว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าต้องคิดต่อไปว่าต้นไม้เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วไปไหนครับเขาจะไปสร้างมวลเขาเอง สร้างเนื้อเยือ่อสร้างเซลลูโลสสร้างน้ําตาลเขาเองผมไปอ่านเปเปอร์มาอ่านหนึ่งเขาบอกว่า1กิโลกร,รัมของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับเข้าไปเขาจะสร้างมวลเขาเองประมาณสี่เท่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราตั้งเป้าหมายว่าจะดูดซับต่อปีหนึ่งร้อยล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยต้นไม้เราจะได้มวลต้นไม้ขึ้นมาอีก480ล้านตันต่อปีคราวนี้คำถามว่าเราจะบริหารจัดการมวลต้นไม้นั้นอย่างไรนี่คือปัญหา ที่จะต้องคิดต่อไปนะครับว่าต้นไม้เราจะไปทําอะไรดีบริหารจัดการไม่ดีเกิดไฟป่าขึ้นมาก็เป็นอิมิชชั่นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการเกิดขึ้นบริหารจัดการไม่ดีเกิดมีเทนขึ้นมาก็เป็น Second นดา g ี่กรีนเอาแก๊สอิมิชชั่นอยู่ดีนะครับแนวทางที่สําคัญอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทางรัฐบาลก็ไปแนวทางที่ถูกต้องแล้วล่ะพัฒนา B E C C S นะครับเพราะเรารู้ว่าเราได้มวนพวกนี้มามหาศาลพอสมควรนะเราควรจะเอาไปทำพลังงานแล้วถ้าทำพลังงานแล้วเราไม่เก็บมันก็ไปนครับแ้าอะไอีกวิธีเหมาะสมคือต้องมี C C S นะครับโอเคเมื่อกี้ผมเล่าถึงปัจจุบันร้อยี่สิบที่สามร้อยล้านตันต่อปีที่เราปล่อยนะครับอันนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ว่ายากแล้วนะครับแต่อย่าลืม ว่า70%ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปล่อยออกไปมาจากภาคพลังงานนะพลังงานแล้วพลังงานเนี่ยความต้องการพลังงานมาจากไหนครับมาจากคนนี่แหละปัจจัยสองอย่างที่ค่าการใช้พลังงานคือจํานวนคนกับการใช้พลังงานต่อหัวใช่ไหมครับถ้าดูจากรูปนี้เห็นว่า เขามีการประมาณการกันว่าสอง0ูนี่ห้าูนย์จะมีประชากรในโลกเพิ่มขึ้นอีกสองพันล้านคนพลังงานต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับด้วยเบสิกแค่นี้มากกว่านั้นอีกคืออะไรครับคือพลังงานเนี่ยยิ่งคนเราเนี่ยมีเงินมากขึ้นต้องการพลังงานมากขึ้นใช่ไหมครับผมตงงิง่ายๆอย่างพวกเราเนี่ยถ้ามีเงินน้อยสุดไม่มีเงินอยู่ในบ้านนะครับพอเริ่มมีเงินสิ่งแรกที่ต้องการซื้อในบ้าน พัดลมอ่าเริ่มใช้พลังงานแล้วอ่าแต่มันค็าอาจจไม่ใช่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ก็กแล้วแต่นะครับถึงจริงส่วนใหญ่ก็พัดลมทีวีแ่บมีตังหน่อยซื้อทีวีออามีตังหน่อยออาซื้อตู้เย็นมีตังหน่อยซื้อแอร์ใช่ไหมครับเพราะถ้า GDP เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นคนมีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยคนชั้นกลางมีมากขึ้นปริมาณการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยเราถามว่า เราก็พยายามลดนะครับให้เราเพยายามจะลดแต่ว่ามีไอ้ปัจจัยหนึ่งซึ่งมันพยายามจะเพิ่มนี่คือชาเลนจ์ของการของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero นะครับคราวนี้แนวทางที่จะไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แนวทางเดียวที่จะทำได้นะครับเมื่อกี้หลายๆท่านพูดแล้วลดละเลิกนะครับเราไม่ได้ มองข้ามเทคโนโลยีในการลดในการละเช่นโซล่าเอนเนอร์จีเช่นวินเอนเนอร์จีนะครับ IPCC ยังยืนยันว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ต้องไปนะครับแต่เขาก็บอกว่าคำตอบเนี่ยมันไม่อยู่ที่อะไรหรืออะไรคำตอบคือแอนเราต้องไปทั้งคู่ต้องไปลดละเลิกแล้วก็เก็บด,ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าแม้ว่าเราจะลดละพยายาม Efficiency ที่สุดพยายามทำโซลาร์เซลล์พยายาม w i n ฟาร์มแต่สุดท้ายแอนตัวหนึ่งใน Solution ก็น่าจะเป็น Carbon Capture and Storage นะครับมีอันนึงที่อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเราจะมองการตั้งตั้งคำถามตั้งโจทย์ problem statement เนี่ยนะครับของเรื่อง net zero เนี่ย หลายๆท่านอาจจะตั้ง problem statement ว่าทำอย่างไรถึงจะเลิกใช้ฟอสซิลฟิวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ problem statement ของ Net Zero Net Zero ควรตั้ง problem statement ว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้คาร์บอนไม่ใช่ไม่ให้เกิดคาร์บอนแต่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่สู่บรรยากาศทำอย่างไรเพื่อคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่สู่บรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่แตถ้าคุณเก็บไม่ให้มันสูญบรรยากาศได้คุณเนตซีโร่ก็ได้คุณป้องกันได้เพราะฉะนั้นผมก็เละต้อง step back มานิดหนึ่งแล้วถ้าเราบอกว่าปัจจุบันเราหาพลังงานซึ่งจะสร้างพลังงานโดยไม่สร้างาคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่ได้ณปัจจุบันนะครับผมไม่แน่ใจสักสามสิบปีอาจจะเป็นไปได้แต่ปัจจุบันช่วงทานซีชันเรายังหาแหล่งพลังงานอื่นไม่ได้ที่พอสร้างพลังงานแล้วไม่ให้เกิดาคาร์บอนไดออกไซด์ เรายังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นจากปร o b บ e m s t ส t e m เ n มเราแม้ว่าเราสร้างให้คาร์บอนไดออกไซ์ออกมาแต่เราต้องการจะลดมันเน t ซีโร่มันเราก็ต้องไม่ทำให้มันออกไปสู่บรรยากาศนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับพลังงานยังต้องการการดูแลสิ่งแวดล้อม c r i m a t e change c l i m a t e action ต้องทำทั้งคู่นะครับก็ อย่างที่บอกครับวันนี้ผมโค้ดมาจากแชร์แมนของบริษัท e x ็กซอนม i l ของผมนะ <Yeah. S 1> ครก็พยายามยบอกว่าเฮ้ยโลกเราต้องการการพัฒนาโซลูชันอันหนึ่งคือเรื่องการสร้าง e NERGY แล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นแอนด์โซลูชันไม่ใช่อโซลูชันเราจะไม่ให้โลกพัฒนาไม่ได้หรือเราจะทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาใครไมาชนก็ไม่ได้ เราต้องแอนโซลูชันต้องพัฒนาด้วยแล้วก็ต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในภาะวะที่เหมาะสมดูแลเน็ตเอนเนอรี่ไอเน็ตซีโร่ให้ได้ด้วยนะครับคราวนี้มีคนถามว่าคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจมันคืออะไรจริงๆมันง่ายมากครับเมื่อกี้ที่ผมบอกถ้าคุณฟังป r o b เ e m s ลเสร็จแมว่าเฮ้ยยังไงก็ได้ตอนนี้ขออย่างเดียวอย่าให้คาร์บอนออกไปสู่บรรยากาศคาร์บนนอนไดออกไซด์ออกไสู่บรรยากาศเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างมาันคุณหนีไม่พ้นคุณสร้างมันขึ้นมาแล้ว พราะนั้นคุณก็ต้องไปแคปเจอร์มันเก็บมันใช่ไหมครับเก็บมันก่อนที่มันจะสู่บรรยากาศหรือไปเก็บมันจากบรรยากาศก็ได้บางคนก็บอกเป็นเป็นเป็นดเรกแอร์แคปเจอร์เก็บมันจากบรรยากาศเลยนะแต่ปกติเพิ่งนจะแพงผมว่าเป็นอีก t น t e p สเต็ปสเต็ปแรกควรเป็นเก็บจากกล่องก่อนที่ก่อนอย่าให้มันออกไปที่ไหนครับสร้างมาแล้วเนี่ยมันตัวร้ายเก็บไว้ก่อนแล้วก็เก็บไปไหนล่ะเก็บมันไป หาที่ฝังดิน Storage ไว้นะครับมันคนถามว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการเทคโนโลยีการทําเรื่อง Storage ของคาร์บอนไดออกไซด์ในใต้พื้นพิภพเนี่ยมานานแล้วหลายสิบปีแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เชิงของการพุ่งเป้าไปยังคาร b o n Capture and Storage มรจจะใช้ใน upstream นะครับในการขุดเจาะน้ำมันเอาไปช่วยผักดันน้ำมันให้ออกมาเป็นทางอ้อม แต่การดําเนินการประเภทน,นี้ทำกันมาพอสมควรละจุดหนึ่งที่ผมอยากจะขอ,เ,อเน้นเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจให้พวกเราเข้าใจตรงกันก็คือถ้าดูจริงๆแล้วมันประกอบด้วยสส่วนนะครับถ้าโยงกับสิ่งที่เทคโนโลยีประเทศไทยอยากจะไปต้องมองในแง่สามมุมมองเทคโนโลยีแคปเจอร์โลจิสติกส์ทรานสポートเทชันหรือสตอเรจสามอันต้องไป พร้อมๆกันนะครับเราไม่สามารถที่จะพัฒนาเก็บเก็บเกบเก็บไว้แต่ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไงก็ไม่ได้ต้องส่งไปเทคโนโลยีในการส่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเก็บมาได้ตั้งเยอะเราไม่มีเทคโนโลยีในการกลับเก็บมันให้สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในการไปสามอันจะต้องไปพร้อมพร้อมกันนะครับอันถึงจะประสบความสำเร็จในเครื่องคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจ อานนี้ในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาจะมองคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจในหลายๆมุมมองนะครับมุมมองแรกนะครับคือมุมมอง Conventional มากๆคือเอาเนื่องจากปัจจุบันเราหนีจากฟอสซิ i ฟิลยังไม่ได้เอา n a t ช r a l แก๊มานะครับเผานะสร้างพลังงานสร้างพลังงานมาแล้วจากปล่องที่มันเกิดขึ้นก๊าซกีซ้ายที่มันเกิดขึ้นจากปล่อง เราไม่ยอมมันปล่อยไปไหนครับเพราะเราไม่อยากให้โลกร้อนเราเก็บมันจับมันไว้จับมันไว้แล้วก็อันนี้คือแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์เทคโนโลยีจับไปแล้วก็ส่งไปฝังนี่คือ post combustion นะครับมีอีกแนวทางหนึง่ง post combustion ปัญหามันก็คือว่าถ้าคุณเก็บจากปล่องนะครับค่าหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บ หรือเทคโนโลยีในการเก็บนะครับในการแคปเจอร์มันขึ้นอยู่กราบวนกานก็คือคอนเซนเทรชันความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เราจะไปเก็บถ้าจะเก็บจากอากาศซึ่งโอ้โหมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แค่400 ppm 400ส่วนในล้านส่วนเนี่ยมันยากไปดึง Still ออกมาจากปรองเนี่ยคอมเพชันเนี่ยจะมีประมาณสัก10% 5% 1ปหของคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยนึง ะครับเทคโนโลยี Technology ก็จะเป็นแบบหนึ่งในการจัดการแล้วเขาก็จะมองอีกถึงอีกเทคโนโลยีหนึ่งว่าเฮ้ย10%ก็ยังยากยังแพงแคปเจอร์อีกแบบหนึ่งคือทำยังไงให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันคอนเซนเทรชันเยอะเขาก็มองถึงเทคโนโลยีอันนี้ว่าพรีคอมบิชันคือเอาพวกไฮโดรคาร์บอนในเชื้อ gas นี่มาครับมันก็คือไฮโดรคาร์บอนดึงคาร์บอนออกมาเก็บตั้งแต่มันยังคอนเซนเทรตเนี่ยมันถูก แล้วก็ไฮโดรเจนเอาไปใช้เป็นพลังงานก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็เป็นเป็นพรีคอมบัสชันนะครับนี่คือสองสองส่วนหลักๆอันสุดท้ายก็เป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันโลจิสติกมันยากเก็บมันยากใช่ไหมครับแก๊สมันเบาทุกคนรู้ดีบางคนก็คิดถึงว่าถ้าทำเป็นลิควิดได้มันก็จะดีนะเขาก็จะคิดฟุ้งซ่านกันไปถึงทำเป็นแอมโมเนียอะไรพวกนี้ไปก็ ก็เป็นอีกสเตปหนึ่งเพราะลิควิดมันควบคุมง,ง่ายใช่ไหมครับบรนจัดการง่ายก็คิดไปอีกสเตปหนึ่งก็เป็นอีกสเตปหนึ่งในการทาร์นสปอร์ตนี่คือหลกัหลกๆในการใช้คาร์บอนแคปเจอร์ครับส่วนตัวสอเรจเนี่ยก็ปกติก็จะมีอยู่สองส่วนที่เขาสอเรจกันส่วนแรกก็คือส่วนของชั้นหินใต้ดินที่เคยเป็นแหล่งน้ำมันดิบหรือแหล่งแก๊สธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเรามั่นใจว่ามันเคยมีก็เรียกกระเป๋ะ ชั้นที่เก็บพวกนี้ได้เราก็เอาไปเก็บหรือตอนนี้เขาก็กำลังพิจารณาถึงแหล่งอีกชั้นหินอีกชั้นหนึ่งครับในการเก็บก็คือชั้นหินที่เราเป็นเป็นชั้นน้ําเกลือนะครับซึ่งก็เป็นชั้นหินหนึ่งซึ่งก็เป็นโอกาสอันหนึ่งในส่วนซอเรสก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับผมกำลังมองว่าส่วนที่จะผลักดันให้ c c s หรือเทคโนโลยีต่างๆมันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ามส่วนหลักๆที่มาช่วยกันขับดันส่วนที่1เรามองเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายมากนะไม่ใช่ไม่มีเทคโนโลยีในการทำมีหลากหลายแต่เทคโนโลยี hmm. ก็จะมีอันบางอย่างที่ยังไม่ได้พ mm ิสูจนเป็นระดับสเกลบางอย่างก็เป็นระดับแลบนะครับแต่อย่าลืมทุกทีที่ผมเล่าให้ฟัง เทคโนโลยีสำคัญในการแคปเจอร์ขึ้นอยู่กับคอนเซนเทรชันแล้วเราจะไปด้านไหนล่ะคนที่จะชี้นำทางพวกเราไปว่าเราควรบริหารจัดการประเภทไหนในประเทศไทยในโลกก็คือ Policy ซรัฐบาลรัฐบาลจะต้องมี p พ l i ิ y ที่ชัดเจนว่าสนใจเรื่องเรื่องไฮโดรเจนฮับกันไหมประเทศไทยควรมีไหมไฮโดรเจนที่เป็น p รีคอมบัสชันเราสนใจอย,อย่างนี้ไหม ถ้าสนใจอย่างนี้หมายความว่าเราจะได้แหล่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นไฮคอนเซนเทรชันเทคโนโลยีคุณลิงก์ไปทางนั้นแต่ถ้ารัฐบาลคิดว่าเฮ้ยเรามุ่งไปสู่โลคอนเซนเทรชันแล้วกันปกติจากโรงงานจากปล่องแล้วกันถ้ารัฐบาลชี้แนวทางมาอย่างนี้ผมก็แนะนำให้เทคโนโลยีก็มุ่งเน้นไปตรงนี้ใช่ไหมครับไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องวางไว้นะครับสุดท้าย ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดลอ้อมหนีไม่พ้นเลยก็คือ customer preference หรือพวกเราเองเนี่แหละครับผมมองว่าการทำคาร์บอนแคปเจอร์หรือเนตซีโร่หรืออะไรก็ตามทีนะครับไม่ได้มาฟรีๆไม่ได้มาฟรีๆทุกอย่างเป็นพรีเมียมขึ้นมาหมดนะครับแล้วผู้ที่จะต้องจ่ายเงินกับพรีเมียมที่เกิดขึ้น จะมีใครบ้างครับปกติก็จะมีสองส่วนครับรัฐบาลหรือไม่ก็ประชาชนคนซื้อของนะครับคนซื้อของเราถ้าเรา drive ถ้าเราต้องการจะไปเราผลักดันเราช่วยกันผลักดันเทคโนโลยีก็จะไปนะครับธุรกิจก็จะไปแต่ถ้าพวกเราต่อต้านกันว่าวมันแพงขึ้นอุ้ยแพงขึ้นได้ยังไงเราไม่อยากให้อะไรแพงเลย ทคโนโลยีก็ไปไม่ได้พัฒนาก็ไปไม่ได้เพราะมันไปด้วยเงินแต่จริงจเนี่ยผมบอกว่าถ้าเรามีการประชาสัมพันธ์กันดีๆนะครับด้ยอย่างพวกเราซึ่งเป็นผู้นําทางความคิดหลายๆท่านอยู่ในห้องนี้นะครับถ้าช่วยกันบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มันสําคัญนะนะผมว่าให้ประชาชนเห็นประโยชน์คัสเตอร์เหรเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามันซึ่งผมว่าเป็นไปได้เหมือนที่เราเห็นนะครับออร์แกนิกผักออร์แกนิกอ่ะแพงกว่าอีกสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นมันกินไปแล้วเขาว่าดีอ่ะ แล้วเราคิดว่ามันดีอ่ะดีจริงเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ยังซื้อกินสิบเปอร์เซ็นเอาเอาเขาหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นพี่นักขีพูดถึงข้าวโลคาบอนอ่าเราจะมีแบรนด์ข้าวโลคาบอนเหมือนผักออร์แกนิกแพงขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์เี้ยถ้าพวกเราสนับสนุนกันพู้นี้ก็ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสักเซสหรือเอเนอร์เบอร์มันเนี่ยก็จะไปอยู่สามส่วนหลักๆนะครับที่จะทําให้ผลักดันให้ไปสู่คําตอบที่เราต้องการ,รก็วันนี้เตรียม มาประมาณนี้นะครับเผื่อเผื่อมีอะไรก็เดี๋ยวพวกคุยในเซสชันหลังๆได้คับขอบคุณครับขอบคุณดรบวรศักดิ์กับมุมมองจากภาคเอกชนกันบ้างนะคะ